ทีเรียนขี่ม้าต่อไปอย่างซ่องของชาตยาแต่จู่ๆเขาก็หมดความอดทนเขาเอี้ยวตัวบนอ่านมองสำรวจถนนข้างหลังไม่มีร่องรอยของผู้ตามมาหน้าต่างทุกบานมืดหรือไม่ก็ปิดบานเกร็ดแน่นหนาเขาไม่ได้ยินเสียงอื่นใดนอกจากเสียงลมพัดหวนตามตรอกซอยถ้าเซอร์ซีส่งคนสะกดรอยตามข้าคืนนี้เขาต้องปลอมตัวเป็นหนูแน่ๆช่างหัวมันเถิดหน้าเขาพึมพำเขาเหนื่อยหน่ายการระมัดระวังตัวเทเรียนมุนม้าของตนเป็นวงกดเดือยรองเท้าถ้ามีใครตามเข้ามาเราจะได้เห็นกันว่าพวกมันขี่ม้าเก่งแค่ไหนเขาทะยานไปตามถนนอาบแสงจันทร์ควบกุบกับไปบนพื้นหินปูนโฉบไปตามตรอกแคบๆและซอกซอยลดเลี้ยวตะบึงไปหาคนรักของตนขณะกระหน่ำทุบประตูเขาได้ยินเสียงดนตรีลอยมาแว่วๆข้ามกำแพงหินเสียบเหล็กแหลมชาวอีฟเป็นคนหนึ่งนำเขาเข้าไปข้างในที่เรียนส่งมาให้และพูดว่านั่นใครกันหน้าต่างรูปข้าวหลามตัดของห้องโถงยาวสว่างสวยด้วยแสงสีเหลืองและเขาได้ยินเสียงชายคนหนึ่งขับลำนำชาวอีฟเบนยักไหลนักขับลำนำพุงพลุยเสียงนั้นดังขึ้นขณะที่เขาเดินจากคอกม้าไปยังตัวบ้านที่เรียนไม่เคยชื่นชอบพวกนักขับลำนำและเขาชอบเจ้าคนนี้น้อยเสียยิ่งกว่าคนอื่นๆแม้จะยังไม่เห็นหน้าก็ตามเมื่อเขาผลักประตูเปิดชายคนนั้นก็หยุดชะงักถลอดหัดเขาคุกเข่าลงศีรษะใกล้ล้านและพุงพลุยเหมือนกาต้มน้ำเขาพึมพำเป็นเกียรติเป็นเกียรตินายข้าเฉยยิ้มเมื่อเห็นเขาชอบรอยยิ้มนั้นลักษณะที่มันปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่หยุดคิดบนใบหน้างามของนางหญิงสาวสวมชุดผ้าไหมสีม่วงคาดผ้าเงินรอบเอวสีสันเหล่านั้นขับเลือนผมสีเข้มกับผิวขาวนวลเนียนของนางให้งดงามขึ้นแม่หวานใจเขาเรียกนางแล้วนี่ใครกันนักขับลำนำเลื่อนสายตาขึ้นข้ามีชื่อว่าไซมอนลิงเงินขอรับนายข้านักแสดงนักขับลำนำนักเล่านิทานและคนหน้าโง่ที่สุดที่เรียนพูดต่อให้จะเรียกข้าว่ายังไงนะตอนข้าเข้ามาเรียกหรือขอรับข้าแค่เงินบนลิ้นไซมอนดูจะเปลี่ยนเป็นตะกั่วข้าพูดว่าตลอดหัดเป็นเกียรติคนที่ฉลาดกว่านี้จะแซงทำเป็นจำข้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าข้าจะยอมถูกตบตาหรอกนะแต่เจ้าน่าจะลองดูทีนี้ข้าจะทำยังไงกับเจ้าดีเจ้ารู้เรื่องเชสุดที่รักของข้าเจ้ารู้ว่านางอาศัยอยู่ที่ไหนเจ้ารู้ว่าข้ามาเยือนตอนกลางคืนเพียงลำพังข้าขอสาบานข้าจะไม่บอกใครเราเห็นตรงกันในเรื่องนั้นราตรีสวัสดิ์ต่อเจ้าทีเรียนพาเชขึ้นบันไดทีนี้นักขับลำนำของข้าก็คงจะไม่มีวันขับลำนำอีกแล้วนางกระเซาท่านทำเขากลัวจนเสียงหายความกลัวเล็กน้อยจะช่วยให้เขาร้องถึงโน้ตสูงๆพวกนั้นได้นางปิดประตูห้องนอนของทั้งสองท่านจะไม่ทำอะไรเขาใช่ไหมนางจุดเทียนหอมและคุกเข่าลงถอดรองเท้าบูทให้เขาเพลงของเขาทำให้ข้าแช่มชื่นขึ้นในคืนที่ท่านไม่มาข้าอยากมาให้ได้ทุกคืนนะเขาพูดขณะที่นางนวดเท้าเปล่าให้เขาร้องเพลงดีแค่ไหนดีกว่าบางคนไม่ดีเท่าอีกหลายคนทีเรียนเปิดเสื้อคลุมของนางและฝังใบหน้าลงวางอกหญิงสาวนางมีกลิ่นสะอาดสำหรับเขาเสมอแม้กระทั่งในเมืองที่เหมือนเล้าหมูเหม็นหึ่งนี้เก็บเขาไว้ก็ได้ถ้าเจ้าต้องการแต่เก็บไว้ใกล้ตัวล่ะข้าจะไม่ให้เขาเดินเตร่ไปทั่วเมืองเที่ยวพูดเรื่องเลวไหลในร้านหม้อตุ๋นเขาจะไม่นางเริ่มทีเรียนปิดปากของนางด้วยปากของเขาเขาพูดมามากพอแล้วเขาต้องการความเรียบง่ายหวานละมุนจากความสุขสำราญที่เขาพบในวางขาของเชอย่างน้อยที่ตรงนี้เขาก็เป็นที่ต้อนรับเป็นที่ต้องการจากนั้นเขาค่อยๆดึงแขนออกจากใต้ศีรษะนางสวมเสื้อคลุมและลงไปที่สวนจันทร์ครึ่งดวงย้อมสีเงินตามใบของต้นไม้และสองต้นผิวของบ่ออาบน้ำหินเทเรียนนั่งลงข้างน้ำที่ไหนสักแห่งทางขวามือของเขาจิงหรีดกำลังร้องเสียงแหลมเสียงที่ฟังดูอุ่นใจอย่างน่าประหลาดที่นี่สงบดีจริงเขาคิดแต่อีกนานแค่ไหนหรือกลิ่นสาบสางของบางสิ่งช่วยมาทำให้เขาหันศีรษะไปเชยืนอยู่ตรงประตูข้างหลังเขาสวมเสื้อคลุมสีเงินตัวที่เขาให้นางข้ารักหญิงผิวขาวดั่งฤดูหนาว
แสงจันทร์สกาวจับเรือนผมข้างหลังนางมีภรรดาขอทานคนหนึ่งยืนอยู่เป็นชายร่างท้วมในชุดเสื้อคลุมปุชุนสกปรกเท้าเปล่ามีเดินกระกรังชามใบหนึ่งห้อยกับเชือกหนังรอบคอตรงที่ซึ่งบาทหลวงคงสวมแก้ผลึกกลิ่นตัวขาวน่าจะทำให้หนูสำรักได้ทีเดียวลอร์ดวาลิสมาพบท่านเชยประกาศพระราดาขอทานกับริบตาใส่นาด้วยความประหลาดใจที่เรียนหัวเราะแน่นอนอยู่แล้วเจ้ารู้ว่าเป็นเขาโดยที่ข้าไม่รู้ได้อย่างไรกันนางยักไหล่เขาก็ยังคงเป็นเขาเพียงแต่แต่งตัวแตกต่างออกไปหน้าตาต่างออกไปกลิ่นต่างออกไปท่าเดินต่างออกไปที่เรียนพูดผู้ชายส่วนใหญ่คงถูกตบตาและผู้หญิงส่วนใหญ่ด้วยกระมังแต่ไม่ใช่นางโลมนางโลมเรียนรู้จะมองเห็นบุรุษมิใช่เสื้อผ้าของเขาไม่อย่างนั้นนางจะกลายเป็นศพอยู่ในตรอกวาลิสทำหน้าตาเจ็บปวดและไม่ใช่พอสะเก็ดแผลปลอมบนเท้าของเขาที่เรียนหัวเราะเบาๆเชเจ้าเอาเหล้าองุ่นมาให้เราหน่อยได้ไหมเขาอาจต้องการเหล้าดื่มอะไรก็ตามที่นำพาขันทีมาที่นี่กลางดึกไม่น่าจะเป็นเรื่องดีข้าแทบกลัวที่จะบอกเหตุผลที่ข้ามาเชียวละนายข้าวาลิสพูดเมื่อเชจากพวกเขาไปแล้วข้านำข่าวเร็วร้ายมาท่านน่าจะแต่งตัวด้วยขนนกสีดำนะวาลิสท่านเป็นลางร้ายพอๆกับนกเรเว่นทีเดียวที่เรียนดันตัวเองขึ้นยืนอย่างเงอะงะกึ่งเกรงที่จะถามคำถามต่อไปเรื่องเจมี่หรือเปล่าถ้าพวกนั้นทำร้ายเขาก็ไม่มีอะไรจะช่วยพวกเขาได้ไม่ใช่หรอกนายข้าเรื่องอื่นเซอร์คอร์ทเน่เป็นโรสตายแล้วสตรอมเอ็นเปิดประตูรับสแตนนิสบาราเทียนความตกใจขับไล่ความคิดอื่นไปจากใจของทีเรียนจนหมดเมื่อเชยกลับมาพร้อมเล่าองุ่นเขาจิบหนึ่งและเหวี่ยงจอกกระทบผนังด้านข้างของบ้านแตกกระจายนางยกมือขึ้นป้องกันตัวจากเศษคมขณะที่เล่าองุ่นไหลลงมาตามผนังหินเหมือนนิ้วมือยาวเป็นสีดำในแสงจันทร์ให้ตายสิทีเรียนพูดวาลิสยิ้มเผยให้เห็นฟันผุเต็มปากใครหรือนายข้าเซอร์คอร์ทเน่หรือลอร์ดสแตนนิสทั้งคู่นั่นแหละสตรอมเอ็นแข็งแกร่งมันน่าจะต้านทานได้ครึ่งปีหรือนานกว่านั้นมีเวลาพอให้บิดาของเขาจัดการร็อบสตาร์ให้จบสิ้นได้เรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวาลิสเหลือบมองเชนายข้าเราต้องรบกวนเวลานอนของแม่หญิงแสนหวานของท่านด้วยเรื่องพูดคุยอันเคร่งเครียดน่ากลัวเช่นนี้ด้วยหรือท่านหญิงสักคนอาจจะกลัวเชพูดแต่ข้าไม่จะควรจะกลัวทีเรียนบอกนางเมื่อสตรอมเอ็นแตกสแตนนิสจะเบนความสนใจมายังคิงส์แลนดิ้งในไม่ช้าตอนนี้เขานึกเสียดายที่เหวี่ยงเล่าองุ่นนั้นทิ้งลอร์ดวาลิสเขาเวลาเราสักครู่แล้วข้าจะขี่ม้ากลับปราสาทไปกับท่านข้าจะรอที่คอกมาเขาคงคำนับและเดินปึ้งปังออกไปทีเรียนดึงเชมาอยู่ข้างกายจะอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยข้ามีกำแพงของข้าและมีพวกองครักษ์ที่ท่านมอบให้ข้าพวกนักดาบรับจ้างนะทีเรียนพูดพวกเขาชอบทองคำของข้าอยู่หรอกแต่พวกเขาจะตายเพื่อมันไหมส่วนกำแพงพวกนี้ผู้ชายคนหนึ่งอาจยืนบนไหล่อีกคนและข้ามมาได้ในชั่วอึดใจคฤหาสน์หน้าตาคล้ายกับหลังนี้ถูกเผาในระหว่างเกิดเหตุจลาจลพวกเขาฆ่าช่างทองที่เป็นเจ้าของมันโทษฐานที่มีเสบียงอาหารพรั่งพร้อมเหมือนกับที่พวกเขาฉีกร่างสังฆราชเป็นชิ้นๆข่มขืนหลอนลิสครึ่งร้อยครั้งและทุบกะโหลกเซอร์อารอนจนยุบจะคิดว่าพวกเขาจะทำอะไรถ้าได้ตัวท่านหญิงของหัดท่านหมายถึงนางโลมของหัดใช่ไหมนางมองเขาด้วยดวงตาโตมีแววกล้าหาญแต่ข้าอยากเป็นท่านหญิงของท่านนะนายข้าข้าจะแต่งตัวด้วยของสวยงามทั้งหมดที่ท่านให้ข้าส่วนผ้าแพรผ้าไหมเนื้อหนักและผ้าทองแล้วข้าก็จะใส่เพชรพลอยของท่านจับมือท่านและนั่งข้างท่านในงานเลี้ยงขมับลูกชายท่านได้ข้ารู้ว่าข้าทำได้และข้าสาบานว่าข้าจะไม่มีวันทำให้ท่านต้องอับอายความรักที่ข้ามีต่อเจ้าทำให้ข้าอับอายมากพอแล้วความฝันแสนหวานนะเชทีนี้เลิกคิดถึงมันเถิดข้าขอร้องมันไม่มีวันเป็นจริงได้หรอกพระราชินีใช่ไหมข้าไม่กลัวนางด้วยเหมือนกันแต่ข้ากลัวว่าถ้าอย่างนั้นก็ข้านางเสียสิ้นเรื่องสิ้นราวไปท่านกับนางรักกันเสียที่ไหนที่เรียนต่อในใจนางเป็นพี่สาวข้า
ชายที่ฆ่าสายเลือดตัวเองจะต้องคำสาปไปตลอดกาลทั้งในสายตาของตัวเทพและมนุษย์ยิ่งไปกว่าการนั้นนะไม่ว่าเจ้ากับข้าจะมองเซอร์ซี่เป็นอย่างไรท่านพ่อข้ากับพี่ชายข้าก็รักนางมากข้าอาจจะวางแผนกับชายใดก็ได้ในเจดราชนาจักรแต่ตัวเทพมิได้ประทานความสามารถให้ข้าเผชิญหน้ากับเจมี่โดยมีดาบอยู่ในมือหมาป่าหนุ่มกับลอร์ดสแตนนิสก็มีดาบและพวกเขาไม่ได้ทำให้ท่านกลัวนี่เจ้าช่างไม่รู้อะไรเลยยอดรักในการสู้รบกับพวกนั้นข้ามีกำลังทั้งหมดของตระกูลแลนนิสเตอร์ในการสู้รบกับเจมี่หรือท่านพ่อข้าข้าไม่มีอะไรมากไปกว่าแผ่นหลังบิดเบี้ยวกับขาแกร่งท่านมีข้าเชจูบเขาสองแขนของนางเลื่อนมาโอบรอบขอเขาขณะนางเบียดกายแนบร่างที่เรียนจุ๊บนั้นปลุกเราเขาเหมือนเช่นที่จูบของนางทำเสมอแต่ครั้งนี้ที่เรียนพระออกอย่างนุ่มนวลไม่ใช่ตอนนี้แม่หวานใจข้ามีเรียกมันว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการแผนการก็แล้วกันข้าคิดว่าข้าอาจจะพาเจ้าเข้าไปอยู่ในครัวของปราสาทได้ใบหน้าของเชเปลี่ยนเป็นนิ่งสงบครัวหรือใช่ถ้าข้าให้วาลิสออกหน้าจะไม่มีใครรู้เห็นอะไรทั้งนั้นนางหัวเราะเบาๆนายข้าจะวางยาพิษท่านชายทุกคนที่เคยริมรสอาหารฝีมือข้าบอกว่าข้าเป็นนางโลมที่เก่งนักป้อมแดงมีแม่ครัวเพียงพอแล้วคนชำแหละเนื้อและคนอบขนมก็เหมือนกันเจ้าต้องวางตัวเป็นลูกมือในครัวหญิงขัดหม้อนางพูดสวมชุดผ้าทอเนื้อหยาบสีน้ำตาลระคายผิวนายข้าอยากเห็นข้าแบบนั้นหรือนายข้าอยากเห็นเจ้ามีชีวิตอยู่ที่เรียนพูดเจ้าคงขัดหม้อไม่ได้ในชุดผ้าไหมกำมะหยี่นายข้าเบื่อข้าแล้วหรือนางเอื้อมมือไปใต้เสื้อคลุมยาวของเขาและพบความเป็นชายเพียงขยับขึ้นลงเร็วๆสองครั้งนางก็ทำให้มันแข็งขึงเขายังต้องการข้าอยู่นะนางหัวเราะท่านอยากสังวาสกับแม่สาวก้นกลัวของท่านหรือนายข้าท่านโรยแป้งสาลีบนตัวข้าได้ดูดน้ำกรีวีจากยอดอกของข้าก็ได้ถ้าท่านหยุดเธอวิธีที่นางทำเตือนให้เขานึกถึงแดนซีซึ่งพยายามอย่างหนักที่จะชนะพนันเขากระชากมือของนางออกเพื่อไม่ให้นางเล่นซุกซนต่อไปนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับกีฬาบนเตียงนะเชชีวิตของเจ้าอาจตกอยู่ในอันตรายรอยยิ้มกว้างของนางหายไปถ้าข้าทำให้นายข้าไม่พอใจข้าไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงแต่ท่านแค่มอบองครักษ์ให้ข้ามากขึ้นก็ได้ไม่ใช่หรือที่เรียนถอนหายใจลึกอย่าลืมว่านางอายุน้อยแค่ไหนเขาบอกตัวเองและจับมือของนางเพชรพลอยของเจ้าหาใหม่มาแทนที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่ของเจ้าก็เย็บให้สวยกว่าชุดเก่าสองเท่าได้สำหรับข้าจะเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดภายในกำแพงนี้ป้อมแดงไม่ปลอดภัยเช่นกันแต่ก็ปลอดภัยกว่าที่นี่มากนักข้าอยากให้เจ้าอยู่ที่นั่นในครัวเสียงของนางราบเรียบขัดหม้อชั่วระยะสั้นๆเท่านั้นพ่อข้าบังคับให้ข้าเป็นนางก้นครัวของเขานางพูดปากบิดเบี้ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าหนีมาเจ้าบอกข้าว่าเจ้าหนีเพราะพ่อของเจ้าจะทำให้เจ้าเป็นนางโลมของเขาเขาเตือนความจำของนางนั่นก็ด้วยข้าไม่ชอบขัดหม้อมากไปกว่าที่ข้าชอบให้ไอ้นั่นของเขาอยู่ในตัวข้านางสะบัดศีรษะไปข้างหลังทำไมท่านถึงเก็บข้าไว้ในหอคอยของท่านไม่ได้หลอดครึ่งคอนราชสำนักก็เก็บผู้หญิงไว้นอนกกกันทั้งนั้นข้าถูกสั่งห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้พาเจ้าเข้าราชสำนักจากท่านพ่อโง่ๆของท่านเช่ทำหน้ามุยท่านแก่พอจะเลี้ยงนางโลมทุกคนที่ท่านต้องการเขามองท่านเป็นเด็กหนุ่มที่คราวยังไม่ขึ้นหรืออย่างไรเขาจะทำอะไรได้ตีก้นท่านหรือเขาตบหน้านางไม่แรงแต่ก็แรงพอนางคนดื้อเขาพูดนางคนดื้ออย่ายั่วโมฆะอีกเจ้าอย่าเชียวชั่วขณะหนึ่งเชไม่พูดอะไรสิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงแหลมซ้ำๆขออภัยเถิดนายข้านางพูดขึ้นในที่สุดด้วยเสียงที่เน้นหนักและเฉยชาข้าไม่เคยตั้งใจจะอวดดีและข้าไม่เคยตั้งใจจะตบเจ้าถวยเทพโปรดเมตตาด้วยเถิดนี่ข้ากำลังจะกลายเป็นเซอร์ซี่ไปแล้วหรือทำแบบนั้นไม่ดีเลยเขาพูด
ทั้งเจ้าและข้าเชจะไม่เข้าใจถ้อยคำที่เขาไม่เคยตั้งใจจะพูดพรั่งพรูออกมาเหมือนนักแสดงละครใบที่ออกมาจากม้ากลวงตอนข้าอายุ13ข้าแต่งงานกับลูกสาวคนเช่าที่หรือไม่ข้าก็คิดว่านางเป็นเช่นนั้นข้าตามืดบอดด้วยความรักนางและข้าคิดว่านางเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันต่อข้าแต่ท่านพ่อข้าขยี้ความจริงใส่หน้าข้าเจ้าสาวของข้าเป็นนางโลมที่เจมี่จ้างมาให้ข้าได้ลืมลดความเป็นชายครั้งแรกและข้าเชื่อหมดทุกอย่างข้ามันโง่นักเพื่อตอกย้ำให้ข้าจำเป็นบทเรียนหลอดไทวินมอบเมียของข้าให้ทหารองครักษ์ของเขาทั้งกองใช้ตามความพอใจและสั่งให้ข้าดูและให้นอนกับนางเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่พวกที่เหลือเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วครั้งสุดท้ายโดยไม่มีร่องรอยของความรักหรือความอ่อนโยนหลงเหลืออีกเลยเจ้าจะได้จดจำนางอย่างที่นางเป็นแท้จริงเขาพูดและข้าน่าจะขัดขืนเขาแต่ไอ้จ้อนข้าทรยศข้าและข้าทำตามที่เขาสั่งหลังจากที่เขาจบเรื่องกับนางพ่อข้าก็สั่งการแต่งงานเป็นโมฆะราวกับว่าเราไม่เคยแต่งงานกันพูดบาทหลวงว่าอย่างนั้นเขาบีบมือนางได้โปรดเถิดอย่าพูดถึงเรื่องหอคอยหัตถายอีกเจ้าจะอยู่ในครัวเพียงชั่วเวลาสั้นๆพอเราจบเรื่องกับสแตนนิสแล้วเจ้าจะมีคฤหาสน์อีกหลังและผ้าไหมเนื้อนุ่มเหมือนมือของเจ้าดวงตาของเซเบิร์กโตขึ้นแต่เขาอ่านสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไม่ออกมือของข้าจะไม่นุ่มหรอกถ้าข้าทำความสะอาดเตาและขูดจานทั้งวันท่านยังอยากให้มันสัมผัสตัวท่านอีกไหมเมื่อมันแสบแดงไปหมดและแห้งแตกจากน้ำร้อนและสบู่ด่างต้องการมากกว่าที่เคยเขาพูดเวลาข้ามองมันมันจะเตือนใจข้าว่าเจ้ากล้าหาญแค่ไหนเขาบอกไม่ได้ว่านางเชื่อเขาหรือไม่นางลดสายตาต่ำลงข้าพร้อมทำตามบัญชานายข้านั่นเทียบเท่ากับการยินยอมเท่าที่นางจะมอบให้ได้ในคืนนี้เขามองเห็นได้ชัดพอเขาจูบแก้มนางตรงที่เขาตบเพื่อคลายความเจ็บแสบจากแรงตบเขาจะส่งคนมารับเจ้าวาลิสรออยู่ในคอกม้าตามสัญญามองของเขาดูเหนื่อยอ่อนปางตายที่เรียนขึ้นขี่ม้านักดาบรับจ้างคนหนึ่งเปิดประตูให้ทั้งสองขี่ม้ากันไปในความเงียบเขาบอกนางเรื่องที่ชาทำไมถวยเทพช่วยข้าด้วยเถิดเขาถามตัวเองจู่ๆก็กลัวขึ้นมามีความลับบางอย่างที่ไม่ควรพูดอย่างเด็ดขาดความอับอายบางอย่างที่ผู้ชายควรนำติดตัวลงลุมไปด้วยเขาต้องการสิ่งใดจากนางการให้อภัยหรือท่าทางที่นางมองเขามันหมายความว่าอย่างไรนางเกลียดความคิดที่จะต้องขัดหม้อมากขนาดนั้นหรือเพราะคำสารภาพของเขากันนะข้าบอกเรื่องนั้นกับนางและยังคิดว่านางจะรักข้าได้ยังไงใจหนึ่งของเขาพูดและอีกใจเยาะเย้ยด้วยการพูดว่าเจ้าขนแคระโง่นางโลมรักแต่ทองคำกับเพชรพลอยเท่านั้นแหละข้อศอกที่มีแผลเป็นของเขาเต้นตุบและสะเทือนทุกครั้งที่มากระแทกกีบเท้าบางครั้งเขาแทบจะคิดฝันไปว่าเขาได้ยินเสียงกระดูกเสียดสีกันข้างในบางทีเขาน่าจะไปพบเมสเตอร์สักคนรับยามารักษาอาการเจ็บปวดแต่ในเมื่อไผ่เซลเปิดเผยตัวตนที่เขาเป็นทีเรียรนิสเตอร์ก็ไม่ไว้ใจเมสเตอร์ทั้งหลายถวยเทพเท่านั้นที่รู้ว่าพวกนั้นสมคบคิดแผนการกับใครหรือผสมอะไรลงในยาที่มอบให้วาลิสเขาพูดข้าต้องพาเชเข้าไปในปราสาทโดยไม่ให้เซอร์ซี่รู้เขาอธิบายแผนซ่อนตัวในครัวคร่าวๆเมื่อเขาพูดจบคันทีทำเสียงเหมือนแม่ไก่ข้าจะทำตามที่นายข้าบัญชาแน่นอนแต่ข้าต้องเตือนท่านในครัวมีหูตาเต็มไปหมดต่อให้แม่สาวคนนั้นไม่เป็นที่ระแวงสงสัยเป็นพิเศษแต่นางก็ต้องตอบคำถามมากมายนางเกิดที่ไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาคิงส์แลนดิ้งได้ยังไงความจริงจะใช้การไม่ได้นางจึงต้องโกหกและโกหกและโกหกเขาเลือบตาลงมองทีเรียนและนางก้นครัวสาวสวยขนาดนั้นย่อมปลุกอารมณ์ใครเช่นเดียวกับความอยากรู้อยากเห็นนางจะโดนแตะเนื้อต้องตัวโดนหยิกโดนลูบไล่และโดนเคล้นครึงพวกเด็กรับใช้หนุ่มๆจะคลานเข้าไปใต้ผ้าห่มนางตอนกลางคืนพ่อครัวอารมณ์เปรียบบางคนอาจหาทางให้นางได้แต่งงานกับนางพวกคนอบขนมจะคลึงหน้าอกนางด้วยมือเปื้อนแป้งสาลี
ข้ายอมให้นางโดนเคร้นครึงดีกว่าโดนแทงทีเรียนพูดวาลิสขี่ม้าต่อไปอีก 2-3 ก้าวและพูดว่าอาจเป็นไปได้ว่ามีหนทางหนึ่งอันที่จริงสาวใช้ที่ดูแลบุตรสาวของเลดี้ทันดาได้ฉกเพชรพลอยของนางไปหากข้าบอกเลดี้ทันดาให้รู้นางก็ต้องไล่เด็กสาวคนนั้นออกทันทีและบุตรสาวก็จะต้องการสาวใช้คนใหม่ข้าเข้าใจล่ะแบบนี้ดูน่าจะเป็นไปได้ทีเรียนมองเห็นในทันทีนางต้นห้องของพวกท่านหญิงสวมเสื้อผ้าดีกว่านางท่านในครัวและมักจะได้สวมเพชรพลอยสักชิ้นหรือสองชิ้นด้วยเชน่าจะพอใจกับเรื่องนี้เซอร์ซี่คิดว่าเลดี้แทนด้าน่าเบื่อและอารมณ์รุนแรงชอบโวยวายและลอริสเองก็โง่เขลาเบาปัญญานางไม่น่าจะแวะมาเยี่ยมทั้งสองฉันมิตรลอริสขี้อายและไว้วางใจคนวาลิสพูดนางจะยอมรับเรื่องอะไรก็ตามที่มีคนเล่าให้ฟังเนื่องจากฝูงชนพระพรหมจรรย์ของนางไปนางจึงไม่กล้าออกจากห้องหับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครพบเห็นเชแต่นางจะอยู่ใกล้อย่างสะดวกสบายทีเดียวหากท่านต้องการความสำราญขึ้นมาฮอคอยหัตถามียามเฝ้าท่านก็รู้เหมือนกับข้าเซอร์ซีจะต้องอยากรู้แน่ว่านางต้นห้องของลอริสเริ่มแวะเวียนมาค่ะข้าอาจจะแอบส่งตัวเด็กคนนั้นเข้าไปในห้องนอนของท่านโดยไม่ให้ใครเห็นได้ซองของชาตยาไม่ใช่บ้านหลังเดียวที่มีประตูลับทางเข้าลับหรือเข้าสู่ห้องของข้าน่ะหรือที่เรียรู้สึกรำคาญมากกว่าประหลาดใจเมก็จอมโหดได้สั่งฆ่าช่างทุกคนที่สร้างปราสาทของเขาด้วยเหตุผลใดอีกนอกจากเพื่อเก็บรักษาความลับเช่นนั้นใช่ข้าก็ว่าน่าจะมีอยู่ข้าจะหาประตูนั้นเจอได้ที่ไหนในห้องรับแสงอาทิตย์ของข้าหรือว่าในห้องนอนของข้าสหายข้าท่านจะไม่บังคับให้ข้าเปิดเผยความลับเล็กๆน้อยๆทั้งหมดของข้าหรอกใช่ไหมจากนี้ไปจงคิดว่ามันเป็นความลับเล็กๆน้อยๆของเรานะวาริสทีเรียเหลือบตาขึ้นมองขันทีในชุดนักแสดงละครใบเหม็นสาบสมมติว่าท่านอยู่ข้างข้าท่านสงสัยเรื่องนั้นได้หรือไม่อยู่แล้วข้าไว้ใจท่านอย่างเต็มที่เสียงหัวเราะคืนๆดังสะท้อนหน้าต่างที่ปิดบานเกล็ดอันที่จริงแล้วข้าไว้ใจท่านเหมือนเป็นสายเลือดข้าคนหนึ่งเชียวล่ะทีนี้บอกข้าสิว่าคอตเน่เพนโรสตายยังไงว่ากันว่าเขากระโดดลงมาจากหอคอยกระโดดลงมาเองหรือไม่ล่ะข้าจะไม่เชื่อเรื่องนั้นองครักษ์ของเขาไม่เห็นใครเข้าไปในห้องพักของเขาและไม่พบใครอยู่ข้างในหลังจากนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นฆาตกรเข้าไปในก่อนหน้านั้นและซ่อนตัวใต้เตียงน่ะสิที่เลียนออกความเห็นหรือไม่ก็ไต่เชือกลงมาจากหลังคาบางทีพวกองครักษ์อาจจะโกหกก็ได้ใครจะบอกได้ล่ะว่าพวกเขาไม่ได้ทำเรื่องนั้นเสียเองท่านพูดถูกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนายข้าน้ำเสียงกระยิมของเขาบอกในตรงข้ามแต่ว่าท่านไม่คิดอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวาลิสไม่พูดอะไรอยู่ครู่ใหญ่เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงกรวบกรวบสะท้อนก้องของเกือกม้าบนหินปูพื้นแต่ที่สุดขันทีก็กระแอมนายข้าท่านเชื่อเรื่องพลังอำนาจเก่าหรือไม่หมายถึงเรื่องเวทมนต์หรือที่เรียนพูดอย่างหมดความอดทนคาถาเลือดคำสาปการแปลงกายอะไรพันนั้นใช่ไหมเขาพ่นลมออกจมูกท่านตั้งใจจะบอกว่าเซอร์คอตเน่ต้องคาถาจนตายอย่างนั้นหรือเซอร์คอตเน่ท้าลอร์ดสแตนนิสต่อสู้แบบตัวต่อตัวตอนเช้าวันที่เขาตายข้าขอถามท่านนี่เป็นการกระทำของคนที่สิ้นหวังกระนั้นหรือแล้วก็มีเรื่องการสังหารลอร์ดเลนลี่อย่างลึกลับและสุดแสนจะบังเอิญขณะที่แนวรบของเขากำลังจัดกระบวนเพื่อกวาดพี่ชายของเขาออกจากสนามรบคันที่หยุดพูดชั่วขณะนายข้าครั้งหนึ่งท่านเคยถามข้าว่าข้าโดนตอดได้ยังไงข้าจำได้ทีเรียนพูดตอนนั้นท่านไม่อยากพูดถึงมันนี่ตอนนี้ก็ไม่แต่ครั้งนี้เขาหยุดไปนานกว่าครั้งก่อนและเมื่อวาริสพูดขึ้นอีกครั้งเสียงของเขาต่างไปจากเดิมข้าเป็นเด็กชายกำพร้าที่ฝึกงานอยู่กับคณะละครเร่ที่เดินทางตระเวนแสดงนายของเราเป็นเจ้าของเรือพ่วงลำเล็กอ้วนและเราแล่นขึ้นลงทะเลแคบเพื่อแสดงตามเมืองอิสระทุกแห่งและที่โอลด์ทาวน์กับคิงส์แลนดิ้งเป็นครั้งคราว
วันหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งมาที่คณะละครของเราหลังการแสดงเขายื่นข้อเสนอสำหรับตัวข้าที่นายข้าพบว่าเย้ายวนใจเกินจะปฏิเสธข้าตกใจกลัวมากข้ากลัวว่าผู้ชายคนนั้นตั้งใจจะใช้ข้าเหมือนที่ข้าเคยได้ยินพวกผู้ชายใช้เด็กชายตัวเล็กๆแต่ในความเป็นจริงส่วนเดียวของข้าที่เขาต้องการคือความเป็นชายของข้าเขาให้น้ำยาที่ทำให้ข้าหมดแรงจะขยับตัวหรือพูดแต่ไม่ได้ทำอะไรให้ประสาทสัมผัสของข้าด้านชาด้วยมีดโค้งยาวเขาเฉือนข้าจนกุดเหลือแต่ต่อและร่ายคาถาไปด้วยข้าดูเขาเผาความเป็นชายของข้าบนกระถางไฟเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและข้าได้ยินเสียงหนึ่งตอบรับสิ่งเรียกของเขาแม้จะไม่เข้าใจถ้อยคำที่พวกเขาพูดกันก็ตามพวกนักแสดงละครว่ายแล่นเรือมาตอนที่เขาจัดการกับข้าเสร็จแล้วพอข้าให้ประโยชน์ตามที่เขาต้องการชายคนนั้นก็ไม่สนใจใยดีข้าอีกต่อไปเขาขับไล่สายส่งข้าพอเขาถามว่าที่นี้ข้าควรจะทำยังไงเขาตอบว่าเขาคิดว่าข้าควรตายเพื่อเป็นการยามเขาข้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะมีชีวิตอยู่ข้าขอทานลักขโมยและขายส่วนต่างๆในร่างกายข้าที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่นานข้าก็เป็นขโมยที่เก่งไม่แพ้ใครนี้มีและเมื่อข้าอายุมากขึ้นข้าก็ได้รู้ว่าบ่อยครั้งสิ่งที่อยู่ในจดหมายมีค่ามากกว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งมีอยู่ในกระเป๋าเงินแต่ข้ายังคงฝันถึงคืนนั้นหน้านายข้าไม่ได้ฝันถึงพ่อมดหมอผีหรือมีดของเขาหรือแม้กระทั่งลักษณะความเป็นชายของข้าที่เหี่ยวย่นตอนมันถูกเผาข้าฝันถึงเสียงนั้นเสียงจากเปลวไฟมันคือเทพปีศาจหรือว่าเลขกลของนักไมยากลข้าไม่อาจบอกท่านได้แต่ข้ารู้จักเลขกลหมดทุกอย่างสิ่งเดียวที่ข้าพูดได้อย่างแน่นอนก็คือเขาเรียกมันและมันขานรับนับจากวันนั้นข้าก็เกลียดเวทมนต์และทุกคนที่ใช้มันถ้าลอร์ดสแตนนิสเป็นหนึ่งในนั้นข้าก็ตั้งใจจะเห็นเขาตายเมื่อข่าวพูดจบทั้งสองก็ขี่ม้ากันเงียบๆครู่หนึ่งในที่สุดทีเรียนก็พูดเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดรวดร้าวนักข้าเสียใจด้วยขั้นที่ถอนหายใจท่านเสียใจแต่ท่านไม่เชื่อข้าไม่หรอกนายข้าไม่จำเป็นต้องขออภัยหรอกข้าถูกวางยาและเจ็บปวดแล้วมันก็นานแสนนานมาแล้วและเกิดขึ้นอีกที่ฟากโพ้นทะเลไม่ต้องสงสัยว่าข้าฝันถึงเสียงนั้นอย่างแน่นอนข้าบอกตัวเองอย่างนั้นนับพันครั้งข้าเชื่อในดาบเหล็กกล้าเหรียญทองคำและสติปัญญาของมนุษย์ทีเรียนพูดและข้าเชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยมีมังกรถึงยังไงข้าก็เคยเห็นหัวกะโหลกของพวกมันเรามาหวังกันเถิดว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่ท่านเคยเห็นนายข้าเราเห็นตรงกันเรื่องนั้นทีเรียนยิ้มและสำหรับการตายของเซอร์คอสเน่เอาล่ะเรารู้ว่าสแตนนิสจ้างเรือหลายลำจากเมืองอิสระบางทีเขาอาจซื้อนักลอบสังหารมือฉมังให้ตัวเองด้วยก็ได้นักลอบสังหารมือฉมังมากมีคนพวกนั้นอยู่นะข้าเคยฝันว่าวันนึงข้าจะรวยพอจะส่งบุรุษไร้หน้าติดตามพี่สาวคนดีของข้าไม่ว่าเซอร์คอตเน่จะตายอย่างไรวาริสพูดเขาก็ตายแล้วปราสาทถูกยึดสแตนนี้สามารถเดินทัพได้อย่างเสรีเราอาจมีโอกาสกล่อมชาวดอนให้ยกพลถล่มดินแดนมาร์ชบ้างไหมที่เรียนถามไม่มีเลยน่าเสียดายเอาเถิดอย่างน้อยคำขู่นั่นก็อาจจะช่วยบรรดาลอร์ดแห่งดินแดนมาร์ชอยู่ใกล้ปราสาทของตนมีข่าวอะไรเกี่ยวกับพ่อของข้าบ้างถ้าลอร์ดไทวินชนะที่อีกฝั่งของแม่น้ำงามแดงก็ยังไม่มีข่าวคราวมาถึงข้าเลยถ้าเขาไม่เร่งรีบเขาอาจติดกับระหว่างพวกศัตรูมีเคยเห็นใบโอ๊กฮาร์ดกับต้นเรเว่นทางเหนือของแมนเดอร์ไม่มีข่าวคราวจากนิวก้อยหรือบางทีเขาอาจไม่มีวันไปถึงบิทเทอร์บริดจ์เลยก็ได้หรือบางทีเขาก็ตายเสียแล้วที่นั่นลอร์ดทารี่ยึดคนของเรนลี่และฆ่าตายไปจำนวนมากโดยมากเป็นพวกฟอร์เรนลอร์ดควีสเวลขังตัวเองอยู่ในปราสาททีเรียนสะบัดศีรษะไปข้างหลังแล้วหัวเราะวาลิสดึงบังเฮียนหยุดม้าประหลาดใจยิ่งนายข้าท่านไม่เข้าใจมุกตลกหรือลอร์ดวาลิสทีเรียนโบกมือไปยังหน้าต่างที่ปิดบานเกร็ดและเมืองทั้งเมืองยังหลับไหลสตรอมเอ็นแตกและสแตนนิสกำลังมาพร้อมไฟเหล็กกล้าและอำนาจดำมืดที่ถวยเทพเท่านั้นที่รู้ว่าคืออะไ
และพวกคนดีๆก็ไม่มีเจมี่คอยปกป้องพวกเขาหรือโรเบิร์ตเลลลี่เรกาหรืออัศวินดอกไม้อันล้ำค่าของพวกเขามีเพียงข้าคนที่พวกเขาเกลียดชังเขาหัวเราะอีกครั้งคนแคระที่ปรึกษาชั่วร้ายปีศาจลิงพิกลพิการตัวจ้อยข้าเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างพวกเขากับความโกลาหลวุ่นวาย